สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งานประกวด Miss Grand กรุงเทพ2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะผลออกมาก็เป็นยังไงก็ยอมรับมันก็ยินดีกับฟ้าด้วยนะคะเพราะว่าฟ้าก็ส่งท่านลิมต่อเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนนะคะ วันนี้จีก็ดีใจมากค่ะคือแบบว่าเด็กสุดในท็อป5เลยนะคะก็จีก็ดีใจกับตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ดีใจกับพี่ๆทุกคนมากจริงๆค่ะเพราะว่าทุกคนก็คือเก่งมากๆคืออยากบอกสื่อทุกท่านเลยนะคะว่าอยู่ในกองอ่ะทุกคนแบบพยายามกันมากๆอยู่บนเวทีก็คือแบบแข่งกันตายสุดฤทธิ์แต่อยู่ข้างล่างเวทีคือแบบรักกันแบบรักค่ะรักมากฝั่งนี้บ้างค่ะรู้สึกไงบ้างคะวันนี้วันนี้ก็ดีใจนะคะทำเต็มที่แล้วก็คือมีสติตอบคำถามได้ดีมากเก่งแล้วนะแล้วก็คือยินดีกับพี่ๆนะคะก็คือสมมงทุกคนเลยแล้วก็วัดกันหน้างานจริงๆนะคะเวทีนี้สามารถดูได้เลยค่ะอินฟ้าค่ะไหนๆเราก็เป็นอีกหลายจังหวัดความพร้อมของเราตอนนี้เป็นไงคะตอนนี้ก็พร้อม 100% ค่ะแต่ว่าเราก็พยายามจะเป็นน้ำที่มันไม่หล่นแก้วพยายามที่จะแบบเติมไปเรื่อยๆอะไรที่เราแบบฝึกได้อีกทำได้อีกอะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามทำออกมาให้เป็นมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครที่เพอร์เฟคที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดค่ะณวันนี้อยากขอบคุณใครอะไรยังไงบ้างไหมคะหลายคนเลยค่ะอยากขอบคุณกำลังใจดีๆนะคะจากแม่ที่ส่งมาแล้วก็บางคนเชื่อมั่นในตัวฟ้าทั้งที่ยังไม่เคยเห็นการเป็นนางงามมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะอยากขอบคุณพลังดีๆที่ส่งมาแล้วก็ที่สำคัญอยากขอบคุณคุณแอมที่เห็นอะไรบางอย่างในตัวฟ้าที่มอบตำแหน่งนี้มาแล้วก็ท่านคณะกรรมการทุกคนสุดท้ายก็อยากจะบอกว่าอยากขอบคุณตัวเองค่ะที่สู้แล้วก็สู้จนวินาทีสุดท้ายจริงๆไม่เคยท้อเลยใช่ค่ะท้อแต่แบบไม่เคยถอยเองนะขอกำลังใจแม่ๆแฟนนางงามหน่อยค่ะในการสู้ศึกเดี๋ยวที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นเดือนเมษายนนี้ค่ะก็ฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับฟ้านะคะ Miss Grand กรุงเทพมหานครปี2022รับรองว่าเดือดอย่างแน่นอนแล้วก็ปีนี้นะคะคือจะบอกว่าฟ้าไม่ได้หวังแค่ Rising Star แต่ว่าเราหวังไปถึงว่าเราจะเปิดประตูให้กรุงเทพไปถึงอินโดเลยค่ะฝากติดตามด้วยค่ะโอเคค่ะ